วัตถุประสงค์ในการจัดงาน Thailand Barbarian Connect 2016ครั้งนี้ครับคือเกิดจากการจุดประกายของน้องเหล่า Barber Icon ที่มีความคิดตรงกันที่ว่าเราอยากจะให้เทรนเนี่ยของ Barber ไม่ให้มันเป็นแค่แฟชั่นแล้วมันหายไปเราจะดันให้มันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วมันเป็น culture ของ Barber ให้มันอยู่คู่กับประเทศไทยแล้วมันจะเกิดความยั่งยืนในการทำมาอาชีพของ Barberแล้วผลตอบรับเนี่ยมันก็จะดีซึ่งต้องบอกก่อนว่าเทรนด์ของบาร์เบอร์เนี่ยมันเวิร์กมากๆในแถบประเทศยุโรปและอเมริกาแต่ว่าพอเราดันให้มันเป็นอยู่ในเอเชียและประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่มันง่ายต่อการดูแลตัวเองมีความเป็นเจนเทิลแมนของผู้ชายมันทำให้เกิดเป็นคัลเจอร์ได้ไม่ยากแล้วถ้าเราทำได้ดีบาร์เบอร์เพื่อนๆบาร์เบอร์ในวงการทุกๆคนเนี่ยก็จะมีอาชีพที่ยั่งยืนเพราะว่ามันมีความต้องการอยู่เยอะมากแล้วเขาก็จะมีไกด์ไลน์ในการต่อยอดอาชีพของเขาได้เพราะว่าผมสังเกตว่าบาร์เบอร์หลายๆเจ้าเนี่ยมีความสามารถแต่ยังขาดความรู้ทางด้านมาร์เก็ตติ้งซึ่งเราดันให้มันเป็นคัลเจอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นฟุตสเต็ปพวกเขาจะต่อยอดได้ง่ายมากขึ้นครับผมนี่คือวัตถุประสงค์ทั้งหมดครับก็คือขอขอบคุณช่างบาร์เบอร์ทั่วประเทศเลยครับที่มาร่วมงานกันครับผมอยากให้มีงานแบบนี้เกิดขึ้นจะได้เป็นมาตรฐานคือยกระดับบาร์เบอร์ขึ้นนะครับผมครับผมขอบคุณครับ
วัสดีครับผมช่างบอยบอยบาร์เบอร์ครับมาจากเชียงใหม่ครับผมงานนี้เป็นงานที่ว่ารวมผลช่างตัดผมที่ผมคิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วแล้วก็มีช่างรุ่นใหม่ไฟแรงแบบแนวๆเยอะมากครับทำให้เราแบบก่อนหน้านี้เคยคุยกันแต่ใน Facebook แต่ตอนนี้พวกเรามาเจอตัวจริงกันแล้วครับผมรอคอยวันนี้มา3ปีครับในที่สุดพวกเราก็ได้เจอกันละที่เขารู้จักกันในนามเล็ก 3D นะครับจากร้านเล็กเบอร์เบอร์ช็อปนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงาน Thailand Barberian 2016แล้วก็คือล่าสุดที่ผมได้รางวัลที่มาเลเซียมานะครับที่คือได้แชมป์มาแล้วก็รู้สึกว่างานครั้งนี้การจัดครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคครับถ้าเปรียบเทียบกับงานระดับเอเชียและระดับโลกนะครับถือว่าเป็นงานครั้งแรกที่จัดแล้วก็แฟนคลับเยอะมากผมก็รู้สึกปลื้มดีใจที่กลุ่มบาร์เบอร์ของไทยได้มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ซึ่งจริงๆเราไม่คาดหวังว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็มันล้นหลามมากซึ่งเห็นดูได้นะครับตามห้องส่งข้างนอกครับแน่นมากนะครับครั้งหน้าหรือไม่โอกาสยังไงก็ทางทีมงานหรือทีมอื่นก็สามารถจัดได้หรือว่าเชิญชวนเพื่อนๆแฟนคลับทุกท่านไปร่วมกิจกรรมในนี้ได้นะครับผมอย่าลืมติดตามเพจของเราแล้วก็เพื่อนๆแฟนคลับบาร์เบอร์ทุกท่านขอบคุณมากนะครับฝากผลงานของเล็กบาร์เบอร์ช็อปด้วยนะครับผม